สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่เคลมแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยค่ะวันนี้แอนพี่เคลเทย่าจะพาไปกินปลาดุกฝรั่งทอดที่ร้านปลาดุกฝรั่งโดยเฉพาะเลยค่ะร้านนี้จะอยู่ที่เมืองวอสกอมรัฐเท็กซัสนะคะแต่จะเป็นรอยต่อระหว่างเท็กซัสกับลุยเซียนาค่ะสามารถขับรถออกไปแล้วก็มันก็จะเลยไปที่ลุยเซียนาเลยป้ายก็มี2อันติดกันคือเท็กซัสกับลุยเซียนาค่ะนี่บรรยากาศของร้านจะเป็นทำอะไรแบบเก่าๆเหมือนร้านของเก่าหรือที่นี่เรียกว่าแอนทีกอะค่ะที่นี่จะนิยมแนวนี้กันมากนะคะก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วก็ปกติจะมีของขายเยอะๆอยู่ข้างล่างค่ะที่ตรงเทย่าวิ่งเล่นเมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้โล่งเพราะว่าเขาต้องเอาออกหมดหลังโควิดค่ะมีเหลือนิดๆหน่อยๆค่ะหลังจากโควิดไม่ได้มีอะไรขายเยอะเขาเก็บไปเกือบหมดเลยค่ะจานนี้ชอบมากจานของเด็กค่ะถ้วยของเด็กก็จะเป็นเมนูของเขาค่ะ Catfish Village มีของขายอยู่ข้างหน้าเป็นของฝากนิดๆหน่อยๆนะคะมีขนมแบบเก่าๆขายนะสมัยก่อน35เซนมีโปสการ์ดนี่เป็นโปสการ์ดค่ะระวังอย่าไปชนแม่ทุกอย่างเกี่ยวกับเท็กซัสค่ะนะMess with Texas, I love Texas. Blue bonnet. แล้วก็มีสร้อยสร้อยขาเกี่ยวกับเท็กซัสนะ6.99 จุดเด่นของเขาจะอยู่ที่พิโก้มะเขือเทศเขียวดองอันนี้นะคะตรงนี้ค่ะขึ้นชื่อมากค่ะอร่อยมากค่ะน้ำตาลหวานมากด้วยว่าฮัชพัปปี้นะคะมันเป็นเหมือนคอนเบรดเอาไปทอดค่ะอาหารของเทย่ามาแล้วนะคะเป็นกุ้งทอดกับเฟรนช์ฟรายค่ะส่วนของแดดดี้ของแฟนแดดดี้แล้วก็ของพี่เคลเป็นปลาดุกแล่แล้วมาทอดค่ะส่วนของแอนคืออันนี้ค่ะเป็นเนื้อจระเข้ทอดกับหอมทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งครอฟิชทอดกับกระเจี๊ยบเขียวทอดค่ะมันจะเป็นแบบใส่ชีสแล้วก็คล้ายๆทอดมันมากกว่าค่ะถามว่าอร่อยไหมก็เฉยๆค่ะOh, from here you can't see. Oh, I see them. They don't move. I can. Oh, okay. อิ่มกันไปหมดแล้วคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ